สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะเกี่ยวกับการนับนะคะและเรียงลำดับจำนวน1ถึง50ค่ะก่อนอื่นนะคะครูยาขอทบทวนจำนวนก่อนนะคะเอาเลข2กับเลข3อ่านว่าอะไรคะเด็กๆ23ต่อไปเลข4กับเลข5อ่านว่าอะไรคะ45เก่งมากค่ะเอาดูนะคะ1กับ0อ่านว่าอะไรคะ10เอาเลข3กับเลข7อ่านว่า37เอาต่อไปเลข6กับเลข5อ่านว่า65เด็กๆคะเมื่อกี้ครูยายเด็กๆอ่านเลขไปแล้วนะคะจำนวนไปแล้ววันนี้ครูยายมีงานให้เด็กๆดูนะคะในหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์หน้าที่5เขาบอกให้เขียนตัวเลขในช่องว่างเรียงตามลำดับให้ถูกต้องมันมีตัวเลขให้เด็กๆแล้วนะคะ1ถึง50เด็กๆดูนะคะให้เลข1เลข10 1114 20 22 25 28 30 31 33 36 40 42 44 47 50นะคะแถวละ10นะคะแถวแรก1ถึง10แถวที่2 11ถึง20แล้วก็มาเริ่ม21ถึง30 31ถึง40 41ถึง50นะคะเด็กๆเราจะมาเติมตัวที่หายไปนะคะหน้าที่5นะคะจะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนกระทั่งถึง50ครูยาฝากงานเด็กๆด้วยนะคะวันนี้หน้าที่5หน้าเดียวค่ะเติม1ถึง50สวัสดีค่ะ